ลูกรักของช่องเปิด8นางเอกดาวรุ่งขึ้นชื่อว่าเป็นลูกรักของช่องเรียกได้ว่าพวกเธอเหล่านั้นไม่ว่าจะเล่นเรื่องอะไรก็ปังทุกบทบาททุกเรื่องจนถูกยกให้เป็นนางเอกขวัญใจและเป็นลูกรักของช่องนั้นๆจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะเป็นลูกรักช่องไหนไปดูกันเลยจ้าอันดับที่8แพนเค้กเขมนิดเริ่มเปิดกันที่นางเอกสาวดีกรีสุดยอดนางแบบโลกที่เธอนั้นเคยถูกขึ้นชื่อว่าเป็นลูกรักของช่อง7มาก่อนแต่ด้วยวันเวลาผ่านไปจนหมดสัญญาของช่อง7เป็นเวลายาวนานถึง10ปีเธอก็เลือกเซ็นสัญญากับช่อง 2for you เป็นเวลา3ปีทำให้ในตอนที่อยู่สังกัดช่อง 2นั้นเธอก็ได้กลายเป็นลูกรักไปในทันทีเนื่องด้วยความเก่งของเธอที่มากความสามารถไม่ว่าจะไปอยู่สังกัดไหนๆก็ปังทุกเรื่องทุกบทบาทมากเลยทีเดียวอันดับที่7วิววรรณรสนางเอกสาวที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้เริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยการออดิชั่นกับบริษัท Exact ในโครงการ New Generation โครงการเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่จนวันเวลาต่อมาก็เริ่มเซ็นสัญญากับทางช่องวัน31ตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันด้วยความสวยและความสามารถที่ไม่ธรรมดาทำให้เธอนั้นถูกยกให้เป็นลูกรักไปในทันทีอันดับที่6แนทอานิพรจากนางงามสู้ชีวิตที่ผันสู่นางเอกระดับโลกที่เรียกได้ว่าเธอนั้นมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2015และได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล2015และหลังจากการประกวดนางงามมาแล้วนั้นก็เริ่มมีผลงานด้านวงการบันเทิงเข้ามามากมายเริ่มมีชื่อเสียงที่โด่งดังและต่อมาก็ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับช่องวัน31จึงเริ่มมีผลงานเข้ามาไม่ขาดสายแบบนี้ไม่เรียกลูกรักได้ยังไงกันอันดับที่5นาวทิสานาถหากพูดถึงนางเอกสาวที่กำลังมาแรงและโด่งดังมากในตอนนี้ต้องไม่พ้นเธอคนนี้อย่างแน่นอนที่ได้เข้าวงการบันเทิงจากการถูกชักชวนจากผู้จัดการดาราจึงทำให้เธอเริ่มมีงานถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงและมีผลงานภาพยนตร์เข้ามาเรื่อยๆจนต่อมาเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับช่อง7ในปี2554และมีผลงานละครออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าแต่ละเรื่องของเธอนั้นก็ปังเป็นอย่างมากไม่ว่าจะบทบาทไหนๆก็เล่นได้อย่างดีสมกับเป็นนางเอกสาวมากความสามารถเลยจริงๆอันดับที่4อัมพัชราภานางเอกสาวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยต้องไม่พ้นเธอคนนี้อย่างแน่นอนที่เธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยแต่มาพร้อมความสามารถที่มากมายรวมถึงทัศนคติที่ดีเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนและสัตว์โลกอีกด้วยซึ่งแม่อัมนั้นก็เซ็นสัญญากับทางช่อง7ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงในปี2540หลังจากการประกวดมิสแฮกจนได้รับรางวัลทำให้หลังจากนั้นต่อมาแม่อัมก็มีผลงานเป็นนางเอกมาโดยตลอดสมแล้วกับการขึ้นแท่นเป็นนางเอกลูกรักของช่อง7นั่นเองจ้าอันดับที่3บัวนลินทิพย์สาวน้อยหน้าหวานที่กำลังมีผลงานโด่งดังมากในตอนนี้อีกหนึ่งลูกรักของทางช่อง3ที่แม้เธอนั้นจะเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2549แต่เธอนั้นก็สะสมผลงานและรวบรวมประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะไปเล่นกับช่องไหนๆก็มักจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันเธอนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากขึ้นทำให้ใครๆต่างก็บอกว่าตอนนี้เธอกลายเป็นนางเอกลูกรักของช่อง3ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันดับที่2เบลล่าราณีอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งนักแสดงหญิงยอดนิยมสำหรับสาวเบลล่าราณีเซ็นสัญญาอยู่สังกัดช่อง3ที่ได้ไต่เต้ามาจากนางร้ายนางร้องโชว์ฝีมือตีบทแตกกระจายจนได้เลื่อนขั้นมาเป็นนางเอกของช่องนี้ที่สุดเฮียเรียกได้ว่าแต่ละเรื่องของเธอที่เล่นนั้นก็ปังเป็นอย่างมากทำเอาคนดูตีกันอย่างสุดๆกระแสตอบรับก็ดีเกินต้านจนกลายเป็นนางเอกลูกรักของช่องไปอีกคนแล้วล่ะจ้าอันดับที่1ยาย่าอุรัสยานางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยสำหรับนางเอกสาวยาย่าที่การวางตัวและนิสัยความน่ารักของเธอนั้นวางตัวดีเป็นเลิศเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ14ปีโดยการชักชวนของป้าตื้อจากนั้นก็เริ่มมีโอกาสได้เดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาด้วยความที่สูง170ซมประกอบกับใบหน้าอินเตอร์จึงทำให้สะดุดสายตาผู้ใหญ่ทางช่อง3จึงได้มีโอกาสแคสงานละครและได้เซ็นสัญญากับทางช่อง3ต่อมาในที่สุดจนปัจจุบันเธอนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกขวัญใจคนไทยมากมายเลยทีเดียว